สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่14มกราคมนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันในยามเช้าแบบนี้นะครับเรื่องราวของอัปเดตความพร้อมของศึกแดงเดือดนะครับก็มีมาเพิ่มเติมกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวตลาดซื้อขายนะครับดาวิดอาราบาเนี่ยมีการเปิดเผยว่าพูดคุยกันจริงๆนะครับแต่มี2สเปคที่ยังไม่ตรงกับใจของทีมงานเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันรวมไปถึงเรื่องราวของโซคราติสนะครับเสนอตัวให้กับลิเวอร์พูลซะอย่างนั้นนะครับลิเวอร์พูลจะเอาหรือไม่ลองมาติดตามรายละเอียดกันได้ในวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองนะครับยาถ่าย123นะครับยาแผนโบราณนะครับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 100% ถ่ายน้ำเหลืองขับลมในกระเพาะถ่ายสะดุดช่วยได้นะครับยาธาตุจอมทองเช่นกันนะครับอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นเฟ้อท้องอืดช่วยได้ร้านขายยาทั่วประเทศหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีนะครับผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองนะลิงก์เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้วิดีโอทีนี้ครับมาดูกันที่ข่าวสารนะครับไล่เรียงกันไปทีละประเด็นนะครับเริ่มต้นกันที่ตารางคะแนนกันก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเกมตกค้างเตะกันอีกนะครับสเปอร์เนี่ยสะดุดเสมอฟูลแลมนะครับทำให้สเปอร์พลาดโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ในแถวๆท็อป4นะครับสเปอร์ก็ยังคงอยู่อันดับที่6มี30คะแนนส่วนแมนซิตี้เนี่ยเฉือนชนะคู่แข่งนะครับ1-0นะครับนะชนะไบรตัน1-0ทำให้แมนซิตี้ตอนนี้ขยับขึ้นมาอันดับ3แล้วมี32แต้มเท่ากับว่าแมนซิตี้เนี่ยยังแข่งน้อยกว่าคู่แข่งทีมอื่นอยู่อีก1นัดถ้าแมนซิตี้เตะนัดตกค้างแล้วได้อีก3แต้มจะขึ้นไปอันดับ2แซงลิเวอร์พูลทันทีนะครับดังนั้นตอนนี้แมนซิตี้เป็นอีก1ทีมที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปมองแต่แมนยูแต่จริงๆผมว่าแมนซิตี้นี่แหละที่น่ากลัวที่สุดอีกหนึ่งทีมเลยนะครับมาดูสภาพทีมนะครับอัปเดตล่าสุดก่อนที่จะถึงศึกแดงเดือดนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสใช่ไหมที่ผมพูดเนี่ยแต่ภาพการซ้อมที่เพื่อนๆจะได้เห็นจากเนี้ยมันคือภาพการซ้อมเย็นของวันพุธตามเวลาประเทศอังกฤษซึ่งมันก็จะมาอัปเดตกันในเช้าของบ้านเรานี่แหละของวันพฤหัสนะครับก็นักเตะของเราก็ซ้อมกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะครับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลก็อัปเดตให้ดูกันนะครับก็เตียโก้คันทาร่าแล้วก็คนอื่นๆก็มากันครบครับตอนอยู่ในโรงยิมเนี่ยก็ใส่หน้ากากกันนะเห็นไหมแต่พอออกข้างนอกก็ถอดหน้ากากแล้วก็ซ้อมกันตามปกตินะครับมูดหรือว่าอารมณ์ของนักเตะเราเนี่ยนะพอออกมาซ้อมกันข้างนอกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับซาดิโอมาเน่นะครับเคอร์ติสโจนซาร่านะเตียโก้คันทาร่านะครับอยู่กันครบครับแต่สองคนที่เราคาดกันว่าเอ๊ะจะกลับมาทันในศึกแดงเดือดหรือไม่นั่นก็คือเกอิต้ากับโจเอลมาติดเนี่ยยังไม่เห็นภาพการซ้อมนะครับเท่ากับว่ารายงานของเมื่อวานนี้นะครับรายงานของเมื่อวานนี้ที่ผมนำมาฝากจากเดวิดแมดด็อกนะครับว่าคือมาติดเนี่ยเริ่มกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วเริ่มอยู่ในกระบวนการของการเรียกฟิตได้แล้วถือว่าฟื้นตัวได้เร็วกว่าปกติแต่เพียงแค่ว่ามันจะทันศึกแดงเดือดไหมมันเหมือนมาติดกำลังแข่งกับเวลาซึ่งถ้าดูจากการซ้อมล่าสุดวันพุธเย็นวันพุธของตามเวลาอังกฤษยังไม่มีภาพการซ้อมเนี่ยเท่ากับว่าเซสชันการซ้อมจะเหลือวันพฤหัสบดีตามเวลาอังกฤษจะเหลือวันศุกร์ตามเวลาอังกฤษและเหลือวันเสาร์ตามเวลาอังกฤษ3เซสชันก่อนที่จะถึงการเตะในวันอาทิตย์ถ้าโจเอลมาติดหรือว่านาบีเกต้ากลับมาซ้อมได้2เซสชันหรืออย่างน้อยวัน2วันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลุ้นมีชื่อแต่ถึงกระนั้นครับมันก็มีคำถามสำคัญเหมือนกันอ่ะคำถามนี้ผมว่าน่าสนใจครับคำถามนี้มาจากเดวิดลินส์นะครับเดวิดลินส์เนี่ยเป็นนักข่าวสายหงแดงคนหนึ่งนะครับเขาก็ตั้งคำถามว่าตอนนี้ยังไม่เห็นรูปซ้อมของมาติดแต่ต่อให้มาติดกลับมาซ้อมได้ภายใน 2-3 วันหลังจากนี้ก่อนที่ถึงเกมแดงเดือดเนี่ยก็น่าสนใจว่าเจนคอปจะเอายังไงจะเสี่ยงไหมจะเสี่ยงใช้มาติดที่ยังไม่ได้ฟิตเต็มถังในเกมแดงเดือดเลยหรือไม่เสี่ยงในเกมนี้เกมเดียวเลยหรือไม่หรือจะแบบในเมื่อถ้าแบบมันกึ่งจะฟิตไม่ฟิต50-50จะเก็บไว้ก่อนใช้หลังจากศึกแดงเดือดก็ได้เพราะหลังจากศึกแดงเดือดก็จะมีเกมให้เล่นอีกมากมายเกมมันจะมาแบบทีแบบรวดเดียวแบบหนักแน่นอนหลังจากแดงเดือดเนี่ยเกมมันจะมาถี่มากอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของทีมงานแล้วว่าจะเอายังไงกับมาติดดีนะครับคือใกล้แล้วล่ะแต่เพียงแค่ว่านั่นแหละนะทีนี้เจมส์เพียสนะครับนักข่าวสายหงแดงอีกคนนึงเขาก็เนี่ยพอเห็นจากภาพล่าสุดแล้วมาติดยังไม่ได้ซ้อมใช่ไหมก็ไม่น่าที่จะฟิตทันซึ่งถ้าฟิตไม่ทันขึ้นมาเนี่ยจะใช้ใครคู่ฟาบินโญนี่คือโจทย์สำคัญเลยนะครับนี่คือโจทย์สำคัญแนทฟิลิป
ลิฟวิลเลียมหรือว่าจอร์แดนเฮนเดอร์สันซึ่งเจมส์เพียร์ก็เปิดโหวตนะเราลองมาดูโพลกันหน่อยว่าคนในโลกออนไลน์เนี่ยเขาโหวตกันอะไรบ้างคนในโลกออนไลน์เนี่ยโหวตให้ใช้เป็นแนทฟิลิปมากที่สุดเลยนะครับคู่กับฟาบินโญอยู่ที่ 41.5% รองลงมาเนี่ยเป็นลีสวิลเลียม 30.6% แล้วก็น้อยที่สุดเลยก็คือจอร์แดนเฮนเดอร์สันเนี่ย 27.8% ดังนั้นผมว่าดูจากเสียงของแฟนบอลถ้ามาติดฟิตไม่ทันเสียงของแฟนบอลส่วนใหญ่ก็มองว่าทางนั้นก็ใช้เซนเตอร์อาชีพไปเลยจะได้ใช้จอร์แดนเฮนเดอร์สันเล่นเป็นมิดฟิลด์ผมว่าหลายคนก็น่าจะเห็นแบบนี้แล้วก็ถ้าหลายๆคนเมื่อดูจากความเร็วของลีสวิลเลียมในเกมใน2เกมล่าสุดที่ได้ลงเล่นเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องสปีดเขาก็น่าจะเสี่ยงไปที่แนทฟิลิปกันมากกว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับวันศุกร์เนี่ยผมน่าจะทำสตรีม FIFA Online 4ในหัวข้อจัดทัพดวลแดงเดือดแบบไหนเวิร์คที่สุดวันศุกร์นะหัวข้อของวันศุกร์ของสตรีมเกม FIFA Online 4น่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับมาต่อกันครับในช่วงนี้เนี่ยเราโอ้โหปีนี้เราเสียเซ็นเตอร์แบ็คไปสำคัญไป2คนเลยนั่นก็คือโจโกเมสกับเฟอร์กิวฟันไดครับแล้วก็ทำใหเกมรับของลิเวอร์พูลเนี่ยก็เกิดกับปัญหาครับเสียประตูจนถึงตอนนี้ไปแล้วเนี่ย21ประตูนะครับนะในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าถ้าเราจะมาจำแนกการเสียประตูแต่ละประเภทลิเวอร์พูลเสียประตูประเภทไหนมากที่สุดแบบไหนที่ลิเวอร์พูลเสียเยอะที่สุด OP Open Play เสียประตูในลักษณะการ Open Play โดนคู่แข่งแบบเล่น Open Play เสียประตูเนี่ยลิเวอร์พูลเสียไป13ลูกซึ่งถือว่าเสียเยอะมากครับเสียเยอะเป็นอันดับเกินอยู่กลางตารางครับนะในลักษณะการเสียแบบโอเพนเพลย์นะครับเปรียบเทียบกับทอตแนมฮอตสเปอร์เสียโอเพนเพลย์น้อยมากเสีย3ลูกแต่ทอตแนมเนี่ยไปเสียเซตเพย์เยอะเสียลูกเตะมุมเสียลูกฟรีคิกเยอะแมนซิตี้เสียลูกโอเพนเพลย์5นะครับแต่ว่าไปเสียในลักษณะของเซตเพย์เนี่ยแค่2ลูกแต่ว่าไปเสียจุดโทษเยอะ4ลูกนะครับอันนี้คือทางแมนซิตี้แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเสียลูกจุดโทษแค่2ลูกนะครับแล้วก็ทำเข้าประตูตัวเองก็ไม่มีเลยครับนะทำเข้าประตูตัวเองก็ไม่มีเลยลูกจากเคาน์เตอร์แอทแทคลิเวอร์พูลก็ไม่โดนเลยผมเดาว่าเคาน์เตอร์แอทแทคในความหมายของในการเก็บสถิติน่าจะหมายถึงลูกที่สวนตุ้มตุ้มตุ้มตูนเดียวแล้วโดนเลยแบบ2จังหวะ3จังหวะโดนเลยเป็นการสวนขับจริงๆแต่ถ้าเซตกันแบบว่า 7-8 ครั้งแล้วเนี่ยเขาอาจจะนับเป็นโอเพนเพลย์ก็ได้ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเขานับยังไงแต่สถิติมันออกมาอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องระวังคือลูกโอเพนเพลย์นะครับเสียบ่อยมากซีซั่นนี้พูดกันถึงศึกแดงเดือดเนี่ยก็มีคลิปนี้มาฝากกันครับเป็นคลิปสมัยเตียโก้คันตาร่าน่าจะอยู่กับบาเยิร์นนะหรือไม่ก็บาซ่าผมก็ไม่มั่นใจแต่เป็นลูกที่น่าจะตอนอุ่นเครื่องกับแมนยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อคันตาร่าเนี่ยนี่ยิงนอกขอบผ่านมือเดเกอาเข้าไปอันนี้ก็เป็นคลิปสีสันที่ว่าเดี๋ยวทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวจะเจอกันในศึกแดงเดือดครั้งนี้นะครับเดเกอากับเตียโก้อคันตาร่ามาดูกันที่เรื่องราวตลาดซื้อขายกันดีกว่านะครับวันนี้มี2เรื่องหลักสำคัญมาอัปเดตให้ฟังกันไปดูกันที่ดาวิดอาราบากันก่อนละกันเราทราบกันดีครับว่าดาวิดอาราบาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของลิเวอร์พูลเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวดาวิดอาราบาเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลบ่อยมากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักข่าวคนดังอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยก็ออกมาย้ำชัดอัปเดตเองเลยว่าอาราบาเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของลิเวอร์พูลจริงๆแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยเล็งที่จะซื้อในเล็งที่จะไปคว้าตัวมาแบบฟรีๆในซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าเรอัลมาดริดก็เป็นตัวเต็งใช่ไหมทีนี้ครับเรื่องราวของดาวิดอาราบาเนี่ยนะครับวันนี้มีอัปเดตจากนักข่าวสายหงแดงอย่างเมดิซ่าเรดดี้นะครับเป็นนักข่าวของเว็บไซต์อินดิเพนเดนต์สื่อที่น่าเชื่อถือสื่อหนึ่งของอังกฤษเลยนะครับโดยเขาออกมารายงานความจริงและความไม่จริงเกี่ยวกับข่าวที่เป็นเชื่อมโยงกับดาวิดอาราบาในเวลานี้ลองมาฟังจากนักข่าวสายหงแดงคนนี้ของเรากันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับต้นฉบับนะนี่ต้นฉบับคือตัวนี้ครับอย่างแรกเลยลิเวอร์พูลเนี่ยชื่นชอบครับชื่นชอบสกิลและทักษะของดาวิดอาราบานะครับและตอนนี้ก็เชื่อมโยงกันมากมายเลยครับแต่ว่าปัญหาสำคัญเกี่ยวกับดีลเนี้ยอย่างแรกเลยคือลิเวอร์พูลครับมองว่าดาวิดอาราบาเนี่ยไม่แข็งแรงพอและตัวเล็กเกินไป too small เลยนะครับดูท่อนนี้ให้ดีนะครับนะนี่ทีมงานลิเวอร์พูลพิจารณาเรื่องนี้ครับว่าเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยตัวของดาวิดอาราบาเนี่ยมีทักษะฟุตบอลที่ดีแต่ต
ัวเล็กจัดเลยครับส่วนสูงของดาวิดอาราบาคือ180เซนแล้วลองเปรียบเทียบกับเซ็นเตอร์แบ็กที่อยู่ในทีมลิเวอร์พูลตอนนี้ฟันไดท์193เซนติเมตรมาติด195และโจโกเมสเนี่ยที่เตี้ยที่สุดในบรรดาเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยขนาดเตี้ยที่สุดนะยัง188แล้วคิดดูว่าถ้าคุณเอาอาราบามาเล่นเซ็นเตอร์เนี่ย180ซึ่งต้องย้อนความกลับไปครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับที่ไม่ตรงสเปคต้องย้อนความกลับไปว่าเมดิซ่าเรดดี้บอกว่าเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาย้ำนะครับว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาตอนที่ลิเวอร์พูลไปเจรจาคุยกับเตียโกอาคันทาราเนี่ยลิเวอร์พูลไปคุยกับเอเย่นของดาวิดอาราบาด้วยควบคู่กันเลยที่ฝั่งบาเยิร์นเพราะว่าทั้งคู่มีสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันนั่นคือสัญญาเหลือปีเดียวทั้งคู่และลิเวอร์พูลเองก็สนใจคือสนใจเตียโกเพื่อเอามาเป็นมิดฟิลด์แต่สนใจอาราบาเนี่ยเพื่ออยากจะได้มายืนเซนเตอร์แต่ตอนนั้นวิเคราะห์แล้วว่าส่วนสูงอะเตี้ยไปร่างกายไม่เหมาะกับการยืนเป็นเซนเตอร์อย่างที่2ตอนแรกก็แอบคิดว่าเอ้ยหรือจะเอามายืนเป็นแบ็คซ้ายลงเล่นสลับกับอันดี้โรเบอร์สันแต่พอพิจารณาดูแล้วทั้งเรื่องของค่าเหนื่อยที่เรียกปีละ12ล้านปอนด์ต่อปีหรือว่าปีละ 200,000 กว่าเอ้ยสัปดาห์ละ 200,000 กว่าปอนด์เนี่ย 200,000 ต้นๆเนี่ยบวกกับอายุที่ปีหน้าเนี่ยปีนี้จะ29ปีคืออายุก็เข้าใกล้หลัก30เนี่ยมันก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลพิจารณาดูแล้วว่าไม่เอาดีกว่าตั้งแต่ตอนซัมเมอร์แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยโอเคอาจจะอยากได้อีกทีนึงก็ได้เพราะว่ามันฟรีเมื่อตอนซัมเมอร์ซื้อก็เสียตังค์ในระดับเดียวกับเตียโก้คือ20ล้านแต่ตอนนี้ถ้าจะเอาในซัมเมอร์มันฟรีแต่ถึงตอนนี้เนี่ยตัวของดาวิดอาราบาเนี่ยใจของเขาเนี่ยไปที่เรอัลมาดริดแล้วครับเมดิซ่าเรดดี้รายงานเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่ว่าใจไปเรอัลมาดริดเนี่ยตรงกับทางด้านของฟาบิซิโอโรมาโน่ว่าตัวนักเตะใจอยากย้ายไปเรอัลมาดริดแล้วแบบฟรีๆในซัมเมอร์นี้ดังนั้นตรงนี้ก็เนี่ยครับนี่คือ2เหตุผลที่ลิเวอร์พูลเคยสนใจจริงๆตอนนี้อาจจะสนใจจริงๆก็ได้แต่ลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมเต็งแล้วถ้าใครจะมองว่าเอาอาราบามาเล่นเซนเตอร์ตรงนี้ไม่ตรงสเปคกับลิเวอร์พูลแน่นอนและด้วยเรื่องอายุที่เข้าใกล้หลัก30แบบเนี้ยแล้วถ้าไม่ได้เอามาเป็นตัวหลักขนาดเนี้ยคิดว่ายากครับเมดิซ่าเรดดี้ใช้คำว่ายากเลยครับในการที่จะเซ็นดาวิดอาราบาในซัมเมอร์นี้ครับดังนั้นตรงนี้ก็อัปเดตให้ทราบกันคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้เรื่องราวของดาวิดอาราบาเนี่ยมันก็มีไปสอดคล้องกับสื่อของประเทศเยอรมนีนะครับอย่างบิลนะสื่อในประเทศเยอรมนีอย่างบิลเนี่ยก็ออกมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้คือมันมีหลายทีมที่สนใจอาราบานะครับเพียบไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวของทางบาเยิร์นเองเนี่ยก็เล็งตัวแทนไว้แล้วแบบเริ่มมองหาตัวแทนไปแล้วดาโยอุปาเมกาโน่เนี่ยบาเยิร์นเองก็อยากได้มาแทนดาวิดอาราบาในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อายุ22ปีเท่านั้นสำหรับดาโยอุปาเมกาโน่แล้วก็มีค่าฉีกสัญญาอีกที่45ล้านยูโรเท่านั้นในซัมเมอร์นะครับทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องอาราบาดีกว่ายังไม่จบครับเขาบอกว่ามี6ทีมที่สนใจอาราบาและ1ในทีมที่ติดต่อเข้ามาแล้วในล่าสุดเลยก็คือลิเวอร์พูลครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีทำการติดต่อไปยังหายังคุณพ่อของดาวิดอาราบาก็คือจอร์จอาราบาแล้วก็รวมไปถึงเอเย่นส่วนตัวนะครับนั่นก็คือปีนี่ซาฮาวีติดต่อไปแล้วพูดคุยไปแล้วแต่ลิเวอร์พูลเองก็มองแล้วว่าน่าจะเป็นโอกาสยากที่จะได้ตัวนะดูแล้วคุยแล้วอ่ะเหมือนใจนักเตะอาจจะเลือกไปทางเรอัลมาดริดมากกว่าก็เลยลิเวอร์พูลก็เลยเริ่มมองหาเซ็นเตอร์แบ็กคนอื่นๆไว้ด้วยนะเริ่มเปิดตลาดเลยครับAlso explore the German market คือ Jurgen Klopp แล้วก็ Liverpool เนี่ยเริ่มมองหา center back คนอื่นๆไปแล้วที่เป็น center back ที่อยู่ในเยอรมนีมันก็ตรงกับข่าวที่รายงานมาก่อนอันนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโอซานคาบักนะดาโยอุปาเมกาโน่หรือว่าจะเป็นอีกคนนึงที่อยู่ไลซิกชื่ออะไรนะผมลืมแล้วที่ก็เป็นเล่นเป็นคู่ขากับอุปาเมกาโน่อ่ะน่ะหลายๆคนก็เป็นเป้าหมายของเราที่อยู่ในเยอรมันนะครับดังนั้นบิลเข้ารายงานไปทางสายนี้นะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องอุปาเมกาโน่เนี่ยมีนักข่าวสายฟุตบอลเยอรมันคนหนึ่งครับโรนันเมอร์ฟี่เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยจะมาร่วมแย่งกับบาเยิร์นมิวนิกแน่ในการล่าตัวอุปาเมกาโน่แต่ว่าทีมที่เป็นเต็งสุดๆเลยที่จะได้ตัวอุปาเมกาโน่เนี่ยก็คือบาเยิร์นเพราะบาเยิร์นเนี่ยอยากได้มาแทนอาราบาอยากได้มาแทนเจโรบัวเต็งเลยนะครับแต่ทางด้านนักข่าวสายเยอรมันอีกคนนึงยานอาเก้ฟรอท็อปนะครับบอกว่าเฮ้ยคุณตัดชื่อลิเวอร์พูลไม่ได้ในมุมมองผมลิเวอร์พูลเอง
ในมกราคมนี้อาจจะไม่เซ็นเซนเตอร์ก็จริงแต่ในซัมเมอร์ลิเวอร์พูลจะมาร่วมล่าอุปาเมกาโน่แน่แล้วด้วยความที่มีค่าฉีกสัญญาเพียงแค่42ล้านยูโรเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็30ปลายๆเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะมาซื้อในซัมเมอร์นี้นะครับก็รอติดตามกันครับรอติดตามกันอันนั้นคือเป้าหมายหลักๆของเราแต่อันนี้โผล่มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเป็นรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังที่ช่วงนี้ผมเอามารายงานทุกวันเลยเพราะว่าเหมือนแกเนี่ยโอ้โหให้สัมภาษณ์กับสื่อนู้นสื่อนี้แล้วรวมไปถึงแกก็มีรายการของแกเองด้วยก็คือHere We Go Podcast ของแกนะครับล่าสุดเนี่ยแกก็รายงานให้ทราบครับว่าโซคาติสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำลังเจรจากับสโมสรเจนัวในประเทศอิตาลีในศึกเกาโชเซเรียอาอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับโอกาสในทีมของมิเกลอาร์เตต้าเลยครับในอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้รับโอกาสเลยแล้วก็สัญญาของเจ้าตัวเนี่ยในซัมเมอร์นี้ก็จะหมดสัญญาแล้วอารมณ์เหมือนวานาดุมอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆสัญญากำลังจะหมดอ่ะถ้าย้ายมกราก็แบบถูกๆเลยแต่ถ้าย้ายซัมเมอร์ก็ฟรีแต่ตอนนี้กำลังเจรจากับเจนัวอยู่แล้วเจนัวก็เล็งๆอยู่แต่เขาบอกว่าทีมงานของโซคาติสรวมไปถึงเอเย่นของโซคาติสเนี่ยได้มีการติดต่อมายังสโมสรลิเวอร์พูลครับแล้วก็เหมือนกับเสนอตัวให้ครับโรโมโน่บอกว่าตัวของโซคาติสเนี่ยเสนอตัวให้กับลิเวอร์พูลด้วยว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลคุณอยากได้ผมไปร่วมทีมไหมคุณอยากได้เซ็นเตอร์อยู่หรือเปล่าเนี่ยเอาไหมคุณจะเซ็นผมไหมไปร่วมทีมในมกราคมนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยโรโมโน่บอกว่าลิเวอร์พูลได้รับข้อเสนอจากโซคาติสจริงแต่ลิเวอร์พูลยังไม่ได้พิจารณานะว่าจะเอาหรือไม่เอาดีเพราะว่าลิเวอร์พูลกำลังลังเลอยู่ว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อในซัมเมอร์ตัวหลักๆเลยทีเดียวตัวที่เป็นเป้าจริงๆอ่ะอย่างเช่นอุปาเมคาโน่คาบักหรือพวกเบนไวท์พวกที่เป็นเป้าหมายจริงๆหรือว่าโซคาติสมันก็เสนอมาให้อ่ะจะเอายังไงดีกับโซคาติสดีเพราะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์เนี่ยโซคาติสเนี่ยเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจอร์เกนคล็อปครับเคยร่วมงานกันสมัยอยู่ดอร์ทมุนด์นะดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยดีแน่ๆแต่เพียงแค่ลิเวอร์พูลยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาสำหรับโซคาติสนะครับก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาว่าน่าสนใจไหมโซคาติสเนี่ยอายุ32ปีแล้วถ้าจะเซ็นมาชั่วคราวหรืออะไรก็ตามน่าสนใจไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากแสดงความเห็นเหมือนกันแต่ว่าผมขอยกยอดไปแสดงความเห็นเรื่องทั้งดาวิดอาราบาแล้วก็เรื่องของโซคาติสแบบเต็มๆเนี่ยขอแสดงความเห็นเต็มๆเนี่ยในสตรีมเกมของวันนี้ผมจะสตรีมเกมในหัวข้อของดาวิดอาราบาแล้วก็โซคาติสเดี๋ยวมาฟังความเห็นจากผมกันในสตรีมเกมวันนี้นัดล่วงหน้าเลยประมาณทุ่มหนึ่งส่วนวันศุกร์เนี่ยอาจจะเป็นสตรีมอย่างที่บอกไปแล้วอาจจะเป็นสตรีมอีกหัวข้อนึงก็คือจัดทัพดวลแดงเดือดดังนั้นสตรีมเกม2วันติดเลยนะครับพฤหัสกับศุกร์ฝากติดตามในช่องโค้ดแอดทันข่าวลิเวอร์พูลแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งไว้เวลาไลฟ์สดหรือว่าอัพคลิปอะไรต่างๆมันจะเด้งเตือนขึ้นมาทันทีนะครับนะมาดูข่าวต่อไปครับข่าวนี้จะเป็นการการันตีว่าคือไม่รู้ล่ะว่ายังไงกับไวนาดุมไวนาดุมอาจจะย้ายออกไปฟรีๆอาจจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็ได้นะตอนนี้ดูจากสถานการณ์แต่หนึ่งสิ่งสำคัญคือไวนาดุมจะไม่ย้ายจะไม่ทิ้งลิเวอร์พูลกลางคันในมกราคมแน่ๆเพราะข่าวล่าสุดเนี่ยจากทางฝั่งสเปนนะครับมุนโดเดปอร์ติโวนะครับสื่อทางฝั่งแคว้นกาตาลันเนี่ยเขาบอกว่าโรนัลด์คูมันเนี่ยมั่นใจเลยว่าซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยเมมฟิสเดอร์ปายจอร์จิโญ่มานาดุมแล้วก็เอริกกาเซียเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยจะหมดสัญญาหมดเลยแล้วมั่นใจว่าบาร์ซ่าของเขาเนี่ยจะคว้าได้ทั้ง3คนเลยแบบไร้ค่าตัวแต่เขาพยายามเรียกร้องบอร์ดอยู่ครับคูมันพยายามเรียกร้องบอร์ดว่าขอสักคนนึงเถอะให้ผมตอนนี้บาร์ซ่าเจอปัญหาเกมรับเนี่ยดังนั้นถ้าจะซื้อสักคนนึงเอาแบบถูกๆให้ผมก็คือเอริกกาเซียก็ได้เอาเอริกกาเซียให้ผมหน่อยซื้อให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเดอร์ปายกับวานาดุมเนี่ยเดี๋ยวค่อยเซ็นฟรีซัมเมอร์ก็ได้แต่ตอนนี้ขอปัญหาเฉพาะหน้าก่อนจะไปรอเซ็นฟรีซัมเมอร์3คนมันไม่ไหวนะครับดังนั้นในเมื่อบาร์ซ่าเองเขาก็ไม่ได้มีงบที่จะมาเซ็นไวนาดุมได้ในมกราคมก็คงอาจจะรอเซ็นฟรีในซัมเมอร์แหละซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็อย่างน้อยไวนาดุมไม่หนีลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมแน่อย่างน้อยเขาอยู่ช่วยเราจนจบซีซั่นนี้แน่นอนสำหรับจอร์จิโญ่ไวนาดุมนะครับนะแล้วก็ฟาบิซิโอโรมาโน่ครับอัปเดตด้วยว่า in the coming months เนี่ย months term s เนี่ยภายในไม่กี่เดือนหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวลิเวอร์พูลจะจะเจรจาต่อสัญญากับฟันไดแน่นอนแล้วก็มันก็จะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับฟันไดใกล้จะหายเจ็บกลับมาด้วยนะครับนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องฟันไดผมเอาสีสัน
มาฝากอีกเรื่องนึงมีหลายๆคนน่าจะทราบเรื่องนี้ไปแล้วแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบเอาเป็นว่าเอาไว้ให้สำหรับคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ทราบได้ทราบมากขึ้นแล้วกันว่าทำไมฟันไดถึงใช้เสื้อบนหลังเสื้อว่าเฟอร์กิลไม่ยอมใช้คำว่าฟันไดไม่ยอมใช้นามสกุลแต่ใช้ชื่อหน้าใช้ชื่อจริงใช้เป็นเฟอร์กิลสาเหตุสำคัญเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากคุณอาของคุณลุงของเขาอังเคิลนะครับคุณลุงของเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับไว้เมื่อตั้งแต่ปี2018แล้วเขาบอกว่าฟันไดเนี่ยนะใช้ชื่อหน้าเพราะว่าเขาไม่ค่อยปลื้มคุณพ่อของเขาเท่าไหร่เพราะว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยหย่าร้างกับคุณแม่ของเขาตั้งแต่ยังเด็กแล้วเป็นคุณแม่นี่แหละที่เป็นฮีโร่ตัวจริงในการเลี้ยงลูกๆอีก3คนรวมฟันไดด้วยก็คือ3คนนั่นคือเหตุผลที่ฟันไดไม่ใช้ฟันไดแต่ใช้เป็นเฟอร์กิลตรงชื่อข้างหน้านี่คือเหตุผลที่หลายๆคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้ก็นำมารายงานให้ทราบกันว่าเขาไม่ค่อยปลื้มคุณพ่อของเขาเท่าไหร่นะครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเมื่อวานนี้ผมเอา Q&A ของเตียโก้มาฝากกันแล้วเตียโก้ก็บอกว่าอยากเล่นกับทั้งคู่เลยเป็นไปได้อยากเล่นร่วมกับทั้งชาบีอลอนโซแล้วก็เจอร์ลาดเลยใช่ไหมเล่นร่วมกันเลย3มิดฟิลด์ซึ่งเจอร์ลาดแล้วก็อลอนโซก็ออกมาทวิตเรื่องนี้เจอร์ลาดบอกว่าโอ้โหถ้าเล่นร่วมกัน3คนนี้นะเตียโก้คานตาร่าซิเวนเจอร์ลาดแล้วก็ชาบีอลอนโซเนี่ยก็คงจะเป็นแบบเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยเจอร์ลาดออกมาโพสต์ IG นะครับส่วนชาบีอลอนโซเนี่ยก็โพสเช่นกันว่าผมอยากเห็นจริงๆนะตัวผมเล่นร่วมกับเจอร์ลาดแล้วก็เตียโก้คานตาร่าโอ้โหถ้า3มิดฟิลด์นี้เล่นร่วมกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเล่นเกมรับหน่อยแต่เกมรุกเนี่ยคือโหดสัตว์รัสเซียเลยนะครับโยนไกด์ได้ทุกคนทางทะลุช่องได้ทุกคนยิงไกด์ได้ทุกคนยิงฟรีคิกได้ทุกคนโอ้โหเถื่อนจัดรัสเซียเลยนะครับนะมันคงเป็นเรื่องของความฝันนะครับมาต่อกันที่สีสันเรื่องนี้ครับมาดูสีสันเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟาบินโญ่นะครับฟาบินโญ่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับซาร่าใช่ไหมและอีกเรื่องนึงเนี่ยฟาบินโญ่เปิดเผยเรื่องราววงในภายในครับของศูนย์ฝึก Axa Training Center หรือว่าที่เคิร์กบี้เนี่ยมีการเฝ้าระวังโควิด-19 แบบขั้นสุดเลยครับคือในช่วงนี้มันมีโควิด-19 ระบาดใช่ไหมครับแล้วหลายสโมสรก็ต้องเลื่อนเตะเพราะว่ามีผู้ติดโควิดในสโมสรเยอะหมายถึงสโมสรอื่นๆนะอย่างเช่นแอสตันวิลล่าเนี่ยเจอปัญหาหนักสุดเลยแอสตันวิลล่าผู้เล่นติดเชื้อโควิด10กว่าคนรวมไปถึงทีมงานด้วยมันเกิดขึ้นในแคมป์ได้แล้วซึ่งลิเวอร์พูลระวังเรื่องนี้จะจัดเลยลิเวอร์พูลไม่อยากให้โควิด19มาระบาดในแคมป์การฝึกซ้อมในแอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ฟาบินโญ่ก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลเฝ้าระวังจัดๆเลยนะโดยแบบว่าจากตอนแรกร้านอาหารเปิดให้ใช้งานได้ในเอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แต่ตอนนี้ก็แบบเหมือนกับหยุดดีกว่าหยุดร้านอาหารไปก่อนพื้นที่ที่มันจะทำให้แบบคนมาเจอกันเยอะๆแล้วแบบสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไม่เอาดีกว่าหยุดไปก่อนแล้วก็อย่างเช่นสนามเนี่ยมันก็จะติดกันใช่ไหมในเอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์สมมติจากโรงยิมไปอีกที่นึงเนี่ยมันติดกันแต่ว่าลิเวอร์พูลมองแล้วว่าทางเดินมันแคบหรืออะไรก็ตามเลือกที่จะให้เดินอ้อมอ่ะให้เดินห่างๆกันไม่มาอยู่ติดกันคือแบบอะไรเล็กน้อยลดความเสี่ยงได้ช่วยหรืออย่างเช่นนักเตะหรือคนเราเนี่ยมันก็ต้องออกไปจับจ่ายใช้สอยไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของมาตุนซื้อของมากินถูกไหมมันก็ห้ามไม่ได้ตรงนี้สโมสรลิเวอร์พูลก็มีการจัดเตรียมวัสดุให้กับนักเตะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผ้าปิดปากถุงมืออะไรต่างๆนานาเตรียมให้นักเตะทุกคนอย่างเพียบพร้อมแล้วพยายามให้นักเตะทุกคนรักษากฎระเบียบอย่างเข้มงวดว่าถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตต้องสวมหน้ากากนะสวมถุงมือนะต้องระวังสุดๆนะไม่อย่างนั้นมันจะกระทบต่อทุกคนนะนี่คือสิ่งที่ฟาบินโญ่ออกมาเปิดเผยครับว่าเบื้องหลังของเราทีมงานของเราทำงานกันอย่างเคร่งครัดนะครับเกี่ยวกับช่วงโควิด-19 แบบนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบนึงด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองนะครับยาธาตุตาจอมทองนะครับกดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยจุกเสียดแน่นเฟ้อช่วยได้ยาถ่าย1 2 3ถ่ายสะดุดขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับแอดไลน์แฟนเพจ Facebook เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพสามารถสั่งซื้อไปได้เลยนะครับฝากสปอนเซอร์ใจดีเจ้านี้ไว้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ